วันนี้เราจะมาคุยกันว่าสรุปชิงชิวกับแคนดิดใครดีกว่ากันนะครับผมโดยจะแบ่งออกให้เป็นหัวข้อย่อย5หัวข้อก็แล้วกันนะครับจะไม่ลงดีเทลอะไรลึกมากเพื่อที่ทุกคนจะได้สามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่คิดมากอะไรให้มันปวดหัวฉะนั้นสรุปแม่งก่อนเลยครับสรุปง่ายๆนะครับแคนดิดเนี่ยใช้ดีมากในเรื่องของการที่คุณจำเป็นที่จะต้องแพ็กเกจน้ำที่ดีมากๆครับยกตัวอย่างเช่นคุณเล่นกับทีมพืชเป็นต้นครับเพราะว่าเวลาคุณเอาชิงชิวไปเล่นกับทีมไฟเนี่ยโอเคถ้าคุณไม่ได้กดอันติคาซึฮะมันไม่มีปัญหาหรอกครับคืออันติคาซึฮะพร้อมกับเสียงหลิงเนี่ยคุณจะไปเจอในหัวข้อเนาะฉะนั้นมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นจนถึงขนาดที่จะต้องใช้แคนดิดเพื่อให้มันนำไฟนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดคุณใช้แคนดิดเนี่ยโอเคใช่มันดีจนกระทั่งที่ว่าต่อให้ใส่คาซึฮะกับเซียงหลิงไปก็แทบจะไม่มีโอกาสที่ไฟจะนำน้ำเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีวิธีการใช้และเงื่อนไขในการใช้ที่มันน่ารำคาญกว่าเยอะทั้งการสลับตัวและยังแพงเพราะต้องมี C6 อีกนะครับมันเลยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมาะที่จะเล่นกับทีมพืชเป็นหลักมากกว่าครับเพราะว่าเวลาเล่นกับทีมพืชเป็นหลักเนี่ยคุณเอามะเฟืองไประเบิดหรือว่าคุณเอามะเฟืองมาตกเฉยๆมันก็ต้องการจำนวนมะเฟืองที่เยอะครับมันเลยทำให้ถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้การใช้แคนดิดมันดูดีครับแต่ถ้าไม่ใช่กรณีแบบนี้การที่คุณจะใช้แคนดิดเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์หรอกครับจริงๆลำพังแค่แม่งต้องใช้ C6 ก็ลำบากแล้วครับเพราะชิงชิวมันแค่ C0 ก็เล่นได้แล้วแค่มันทำค่ารีพลังงานเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นถ้าเอาสรุปแบบง่ายๆแคนดิดใช้ทีมพืชที่เหลือคุณไปเล่นชิงชิวแต่ครับขอบคุณครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากนะครับก็คือแอปแฟนซีนั่นเองครับโดยเฉพาะใครที่อยากทดลองเป็นวีทูเบอร์เนาะเพราะว่ามันสามารถเปิดกล้องแล้วก็ทำเป็นตัวของเราออกมาได้โดยการแสดงออกท่าทางตามเราได้เลยนะครับแล้วเราพูดอะไรก็จะขยับปากตามที่เราพูดด้วยนะครับก็คือแอปนี้แฟนซีเนี่ยมาถึงคุณสามารถตกแต่งตัวละครได้ครับโดยการกดปุ่มเวสที่ผมกดที่มุมขวาบนเมื่อกี้นี้นะครับเข้ามาคุณก็เลือกชุดได้เลยว่าคุณอยากจะใส่ชุดไหนชุดลิมิเต็ดเป็นยังไงนี่จะเป็นแบบสุ่มนะครับคุณก็ต้องมาสุ่มโดยใช้หัวใจในการสุ่มเนาะอย่างผมมาซื้อชุดนี้มาแล้วนะครับเพราะว่าคนกำลังเป็นคุณพ่อมันก็ต้องมีความเห่อเป็นเรื่องธรรมดาใช่ครับผมก็เลยซื้อชุดนี้มาเพราะว่าเห่อลูกนิดนึงครับเหมือนเป็นคุณพ่อมือใหม่ห้อยขวดนมที่คอไปเลยเผื่อลูกหิวนมงี้ซึ่งมาแต่งก็เยอะแยะมากมายนะครับเลือกเพศก็ได้จกใจน้องอื่นก็ได้คุณก็ลองแวะมาเล่นดูนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ description เนาะนอกจากนี้เนี่ยตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณสามารถสตรีมมิ่งได้ด้วยนะแล้วระหว่างสตรีมเนี่ยคุณสามารถเลือกให้ฉากหลังเป็นกรีนสกรีนก็ได้แล้วเวลาคุณสตรีมมิ่งเนี่ยคุณจะเล่นเกมบนมือถือแล้วก็สตรีมก็ได้นะครับมันสะดวกสบายมากโดยการใช้โหมดที่เรียกว่าปาร์ตี้นั่นเองนะครับก็คือสีม่วงๆที่คุณเห็นอยู่ในจอตอนนี้ที่ผมทำการวงไว้ให้แล้วนะครับนี่คือหน้าตาในส่วนของระบบปาร์ตี้นะครับซึ่งเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือกการปรับได้ต่างๆนานานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่มุมขวาล่างกันก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นการปรับเรื่องของเสียงของปาร์ตี้นะครับเสียงปาร์ตี้ก็เหมือนกับแบ็คกราวด์เดสก์ท็อปคุณเปิดเกมคุณเปิดเพลงไว้แล้วก็ด้านล่างจะเป็นไมโครโฟนวอลลุ่มนะครับก็คือปรับว่าเสียงไมค์คุณจะดังขึ้นหรือจะเบาลงนั่นเองนะครับส่วนปาร์ตี้เซตติ้งเนี่ยเมื่อคุณกดเข้าไปนะครับมันจะมีให้คุณเช็คว่าคุณจะปรับเป็นแบบไหนแต่ว่าผมจะเลือกเป็น invite only นะครับเพราะว่าเราใช้สัมภาษณ์ไม่ใช่การคุยกับใครจริงๆนะครับทีนี้คุณจะเห็นมีไลฟ์สตรีมมิ่ง to YouTube อยู่ใช่ไหมครับที่วงไว้ให้เนาะตรงนี้ก็คือแค่คุณกดไปก็สามารถสตรีมมิ่งผ่าน YouTube ได้เลยโดยที่คุณจะต้องอนุมัติมันก่อนนะครับส่วนเรื่องของฟลอร์กับตัวปาร์ตี้แบ็คกราวด์เนี่ยผมเลือกเป็นกรีนสกรีนเพื่อที่เวลาใครต้องการที่จะเอาไปเข้าโปรแกรมแล้วก็ตัดพื้นหลังออกเนี่ยสามารถใช้งานได้ครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมไม่อยากจะใช้แล้วผมใช้แบ็คกราวด์สวยๆดีกว่าผมก็ปรับเป็นซันเซ็ตบีทครับป๊าบคุณจะเห็นว่ามันก็จะเป็นซันเซ็ตทันทีแต่ว่าข้างล่างเห็นไหมฮะมันจะเป็นสีเขียวก็คือกรีนสกรีนอยู่เพราะว่าเราปรับแค่ครึ่งบนนั่นเองนะครับฉะนั้นคุณจะปรับยังไงนั่นก็แล้วแต่คุณหรือคุณจะแอคท่าก็ได้นะครับนี่มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าท่าบางท่าเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้หัวใจนะครับอันนี้ขอบคุณโอเคทีนี้เรื่องของตัวท่าทางเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปาร์ตี้เพลย์ปาร์ตี้เพลย์คือตรงนี้ครับผมย้อนให้นะครับวงเลยอยู่ตรงด้านล่างนะครับที่เป็นวงกลม4อันนะครับตรงนี้เนี่ยคือเลือกว่าคุณต้องการจะเป็นปาร์ตี้เพลย์แบบไหนเช่นคุณจะเป็นปาร์ตี้ที่ดู YouTube ไปด้วยนะครับหรือคุณจะเป็นปาร์ตี้ฟังเพลง
หรือคุณจะเป็นการแชร์จอโดยการใช้สกรีนแชร์ลิงก็ได้หรือจะเล่นชูตออแดร์ก็ได้นะครับก็ลองแวะมาเล่นดูแล้วกันนะครับไอเรื่องระบบปาร์ตี้เนี่ยเวลาคุณกดปาร์ตี้ขึ้นมาคุณสามารถกดปาร์ตี้ของคุณเองคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าชวนเพื่อนๆ เข้าหรือว่าจะเป็นโหมดเฉพาะว่าใครที่คุณเชิญถึงจะสามารถเข้าก็ได้นะครับทีนี้เรื่องของการที่จะดูปาร์ตี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เราที่ตั้งปาร์ตี้เพราะมีคนอื่นตั้งปาร์ตี้เช่นเดียวกันครับคุณจะเห็นว่าโอ้โหมีปาร์ตี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับคุณอยากจะเข้าไปดูใครคุณชอบคอนเทนต์ของคนไหนคุณก็สามารถแวะเข้าไปดูได้นะครับในแอปพลิเคชันแฟนซีนะครับก็ใครอยากลองเป็น VTuber ก็ลองดูแล้วกันครับอวตารน่ารักแล้วก็สำเร็จรูปใช้งานง่ายครับส่วนนี้จะเป็นอวตารเต็มตัวของผมนะครับก็ตามนี้เลยฮะซึ่งถ้าอยากเห็นอีกทีเนี่ยเดี๋ยววันที่14กับ16ผมจะลองเอาอวตารตัวนี้มาใช้ในสตรีมตอนสตรีมเกมนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอกัน14 16ตัวนี้แหละครับยังไงใครมีก็ลองแวะมาทำเล่นๆกันเป็นเพื่อนกันนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ description นะหัวข้อที่1ครับชิงชิวถูกกว่ามากครับเอ้าทำไมชิงชิวถึงถูกกว่ามากครับคืออย่างนี้ฮะทั้งชิงชิวและแคนดิสเนี่ยผมมองเป็นตัวละครแปะน้ำครับผมไม่ได้มองเป็นตัวละครทำดาเมจฉะนั้นครับการแปะน้ำที่ดีมันทำได้โดย require 4ครับสำหรับแคนดิสเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณไม่มี C 1การเคลือบธาตุน้ำมันทำได้น้อยลงครับทำให้คุณแปะน้ำได้น้อยลงไม่นับเรื่องที่คุณต้องสลับตัวตลอดเวลานะครับและถ้าคุณไม่มี C 6มันจะไม่มีดาเมจน้ำออกมาเพิ่มเติมซึ่งอันนี้แม่งก็ระเบิดที่ตัวคุณอยู่ดีเนี่ยซึ่งอันนี้สามารถติดได้ 2.3 วินาทีต่อ1ครั้งแต่ว่ามันช่วยแปะเกจน้ำได้ครับถ้าคุณเอาไปเล่นทีมพืชกรณีแบบนี้มันดีกว่าชิงชิวเยอะอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่เวิร์กไงครับแล้วมันแพงมันกลับการที่ชิงชิวเนี่ยคือมันไม่มีความจำเป็นใดๆครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นการทำงานของชิงชิวคือไอตัวดาบของมันเนี่ยมีการทำให้คุณโดนดาเมจเบาลงแล้วมีการเพิ่มการต้านทานการขัดจังหวะใช่ไหมครับแล้วพอคุณกดอันติคุณก็แปะน้ำได้ใช่ไหมครับมันก็แค่นั้นนะฮะ15วิมันก็คือจบแล้วเพราะตีเซียงหลิงมัน14วิครับครับหมายความว่ามันไม่จำเป็นต้องมี C เลยครับไอ C ที่จะบวกดาบอีก1เล่มก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไร C ที่ลดต้านทานน้ำก็ไม่ได้มีอะไรโอเคถึงแม้ว่ามันจะมีการบวกระยะเวลาซึ่งก็โอเคถือซะว่า C 2ก็ดีขึ้นอีกหน่อยแล้วกันก็เสร็จแล้วครับเพราะ C 4มันเรื่องดาเมจ C 3มันเรื่องดาเมจ C 5โอเคมันเพิ่มเรื่องการที่คุณจะโดนเบาลงอีกนิดนึงแล้วก็ C 6เพิ่มดาเมจคุณมันก็ไม่จำเป็นไงเพราะแปะน้ำจริงมันแปะตั้งแต่ C 0เลยถ้าจะเอาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ C 2แค่นั้นแหละครับแต่แคนดิสมันต้องการถึง C 6ฉะนั้นแม่งแพงหัวที่2ครับแคนดิสแปะน้ำดีกว่ามากภายใต้เงื่อนไขครับโอเคเดี๋ยวคุณดูคลิปละกันนะครับคุณจะเห็นขึ้นพร้อมกัน2คลิปตอนนี้ก็คือไม่ต้องดูดาเมจที่ออกมานะครับคุณดูแค่เกจที่อยู่ที่หัวมอนสเตอร์ก็พอแล้วคุณจะรู้เองว่าเฮ้ยอันไหนมันแปะน้ำดีกว่าเพราะฉะนั้นก็กล้องซูมให้เรียบร้อยคุณก็ดูเอาตรงนั้นได้เลยใช่ครับแคนดิสเนี่ยต่อให้จะมีคาซือฮะที่ออกมาทำการกดอันติแล้วเป็นวอลเปเปอร์ไฟแล้วก็ยังน้ำนำไฟได้เกือบจะตลอดนะครับแล้วก็จากที่ผมทำการเล่นเนี่ยใช้คำว่ามันมีบางรันที่แบบมันติดเวเปอร์ไลท์ทั้งคาซึฮะและเซียงหลิงโดยที่ไม่มีคิดไหนไม่ติดเลยด้วยซ้ำไปครับแต่ว่ามันไม่ practical เนาะแต่ว่าถ้าเป็นชิงชิวเนี่ยมันเดี๋ยวชิงชิวติดบ้างเดี๋ยวเซียงหลิงติดบ้างมันสลับวนกันไปวนกันมาครับแล้วก็จะมีเกจไฟนำอยู่หลายช่วงเลยเนาะแต่ถ้าไม่ได้กดอันติคาซึฮะเป็นไฟมันก็จะไม่เจอปัญหานี้ไงฉะนั้นมันก็ไม่ได้จำเป็นแค่นี้คุณน่าจะเห็นภาพได้ชัดกว่าเฉยๆนะก็เลยขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็ในคลิปที่คุณเห็นมันคือแคนดิส C 6แล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้มี C 6คุณไม่มีทางที่มันจะนำได้ขนาดนี้นะแล้วผมสลับตัวแบบกดมือเป็นระวิงเลยนะครับฉะนั้นก็ใช้ได้ใช้ดีแปะน้ำดีกว่าจริงๆคอนเฟิร์มครับยิ่งถ้าเป็นมอนกลุ่มดีกว่าชิงชิวมากครับหัวข้อที่3ครับชิงชิวลดดาเมจและต้านทานการชะงักให้คุณได้แต่แคนดิสได้แค่กดตั้งโหลดแล้วรับตีนครับโอเคเพื่อความที่คุณไม่งงคุณดูชิงชิวก่อนแล้วกันครับคุณจะเห็นว่าผมค่อนข้างจะอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับผมทางฝั่งซ้ายที่เป็นชิงชิวและถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งขวาที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เวิร์กอะไรเลยเพราะว่าพอมันไม่มีดาบน้ำชิงชิวแล้วจะโอ้ยเก็ตใช่ไหมครับมันทำให้คุณมีปัญหานะคุณชะงักคุณกระเด็นคุณใช้ชีวิตลำบากครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้แคนดิสเนี่ยคุณก็สามารถเอาน้องมารับตีนมากุแบบนี้ได้เลยครับซึ่งสบายมากซึ่งในคลิปที่คุณเห็นเนี่ยผมไม่ได้ใส่ HP 3ชิ้นนะครับและผมเลเวลแค่80นะผมใส่ HP แค่2ชิ้นนะครับเพราะนั้นไม่มีปัญหาครับมันใช้ได้แต่ถามว่าถ้าให้เลือกกันไหนคือใช้ชิงชิวมันง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะมันต้านทางการชะงักด้วยใช้แคนดิสมันไม่ได้ต้านทางการชะงักให้คุณนะต่อไปหัวข้อที่4ครับชิงชิวแปะน้ำได้ง่ายกว่ามากครับมันง่ายกว่ายังไงล่ะ
คือคุณโน้ตใช้ว่าการทำงานของชิงชิวเนี่ยคือคุณแค่ทำการกดโจมตีปกติซึ่งจะโดนหรือไม่โดนมอนสเตอร์ก็ได้มันก็จะมีดาบน้ำออกมาทันทีครับเช่นสมมติคุณเล่นไรเดนเวลาไรเดนคุณตีเนี่ยโอเคครับมูฟเซตมันนับเป็นนอร์มอลไอแท็กแต่ว่าการโจมตีดาเมจที่ออกมามันนับเป็นเบิร์สนั่นหมายความว่าเอาเข้าจริงๆแล้วพอเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นมาคุณตีไปดาเมจจากดาบน้ำจริงๆมันออกครับแต่กลับกันฮะถ้าเป็นตัวแคนดิสเนี่ยมันจะออกจากการสลับตัวและตัว C6 จะออกจากการโจมตีปกติซึ่งต้องโดนมอนสเตอร์ครับหมายความว่าถ้ามันไม่โดนมอนสเตอร์เนี่ยคุณยับแม่ยับเลยครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเวลาคุณมานั่งตีนั่นนี่นู่นโน่นเนี่ยมันไม่โดนครับเพราะว่าดาเมจของไรเดนมันนับเป็นเบิร์สนะครับฉะนั้นมันก็เลยไม่โดนนั่นเองครับให้คุณดูคลิปประกอบแล้วกันครับคุณจะได้เข้าใจว่าเวลาชิงชิวตีทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยตีปุ๊บมันก็ออกเลยเห็นใช่ไหมครับแต่อย่างของแคนดิสเนี่ยพอเป็นฝั่งขวาให้คุณเห็นเนาะจะเป็นไรเดนตีกับแคนดิสอยู่2คนคุณจะเห็นว่ามันไม่มีดาเมจน้ำออกมาเลยจากตัวแคนดิสนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถออกได้ครับนั่นเองนะแต่ถามว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นกับทีมแปะพงแปะพืชมันจะโอเคไหมมันดีอยู่แล้วครับเพราะว่าคุณมีการสลับตัวตีมีการแปะน้ำรอบวงจากการตีปกติเพราะคุณแค่ตีปกติให้โดนมอนไงแต่กับตัวละครที่เวลาตีปกติแม่งไม่นับเป็นตีปกติเนี่ยมันมีความลำบากมากนะครับแล้วหัวข้อสุดท้ายครับชิงชิวมีทีมให้ลงได้มากกว่าแคนดิสเพราะว่าตัวชิงชิวเองเนี่ยแอบมีฮิวเล็กๆครับมันทำให้คุณสามารถตัดฮิวออกไปได้ครับถ้าคุณเซียนพอนะเพราะมันทั้งการดาเมจแล้วก็มีฮิลให้หลังจากที่อันติไปหมดระยะเวลาครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันครับคลิปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นชิงชิวเนี่ยมันจะเป็นตี้ซูโครสที่เอามาเล่นเป็นไฮเปอร์บลูมนะครับซึ่งจริงตี้นี้มันดีกว่าเทเซอร์แอคโรแวตถ้าเกิดว่าเล่นดีๆนะแต่ว่ามันก็มีคอนดิชันของมันนะครับกับอีกฝั่งนึงที่คุณเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นแคนดิสเนี่ยซึ่งโอเคซูโครสผมถือแอมเบอร์แหละแต่คุณจะเห็นความทรมานที่ต่างกันอย่างชัดเจนครับคือพอเป็นจริงชิวมันดีซี่กว่าเยอะชีวิตมันไม่ได้ดูแบบโอ้ my god มันจะวุ่นวายอะไรขนาดนี้แต่พอเป็นแคนดิสนี่ตัวก็ต้องสลับครับยังตีนก็ต้องรับครับจังหวะไหนตีนมาก็ต้องออกแคนดิสมาบล็อกโดนดาเมจเยอะไปเลือดก็ลดอีกซึ่งถ้าใช้เป็นซูโครสแอมเบอร์กับชิงชิวมันง่ายกว่าเข้าใจใช่ไหมแต่ว่ากลับกันนะถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นเป็นชิโนบุที่มันฮิวได้อยู่แล้วเนี่ยกรณีแบบนี้ใช้แคนดิสมันก็ดีนะครับก็เดี๋ยวดูอีกคลิปนึงแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมใช้ทำคลิปไกด์รอบที่แล้วนะครับก็คือเป็นคลิปไกด์อาบิสเนาะก็ลิงก์ที่ description เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวขึ้นไปให้แล้วกันนะครับก็ใครอยากดูชิโนบุที่เล่นแค่ชิโนบุแคนดิสแล้วก็ MC เพิ่ม1ตัวนะครับก็อูฟูออฟฟอร์เพราะมันมีชิโนบุอยู่แล้วไงกรณีแบบนี้แคนดิสมันก็เลยดูดีกว่าแต่ว่ามันไม่มีตัวรวบนะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เร็วแบบในคลิปแรกที่คุณเห็นนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสรุปคุณจะใช้ชิงชิวหรือแคนดิสดีส่วนสรุปมันอยู่ตั้งแต่ตอนต้นสุดซึ่งคุณก็น่าจะเห็นแล้วเนาะก็ยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันครับว่าคุณจะเลือกไปใช้ยังไงแต่ว่าส่วนตัวผมเชียร์ว่าถ้ามีตัว C6 แล้วก็ลองให้โอกาสน้องดูหยิบมาเล่นดูเพราะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีตี้สวอปคอมไม่ได้เล่นมากขึ้นก็ได้นะครับคำว่าตี้สวอปคอมก็คือทีมที่คุณมีการสลับตัวบ่อยๆนั่นเองครับก็ถ้ามันเอามาเล่นได้แล้วมันดูดีแล้วในตอนนี้ซึ่งมันก็ดูยังไม่ค่อยครบฟังก์ชันทุกทีมจะเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็เล่นได้ดีแล้วเนี่ยอนาคตอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ก็ได้นะครับก็รอดูกันแล้วกันนะว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมครับแม่งโคตรแพงเลย C6 ก็หมีก็น่าทำตัวให้มันถูกๆหน่อยดิขายรอบสุดท้ายอย่าลืมนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแฟนซีอยู่ที่ description นะครับใครอยากทดลองเล่นก็อยู่ด้านล่างเลยใครอยากลองเทสเป็นวีทูเบอร์ก็ลองเลยครับลิงก์อยู่ด้านล่างไปแล้วครับบ๊ายบาย